แอนทองประสมได้แหวนมั่นคืนปีชงวัย45ฟาดเพราะหนักสุดเสียทรัพย์บริวารปีนี้ฟาดเพราะหนักทุกรูปแบบมีหลายมรสุมเรื่องราวเข้ามาในชีวิตนางเอกผู้จัดชื่อดังแอนทองประสมที่ทั้งเสียทรัพย์สินเสียบริวารโดนคนไว้ใจใกล้ตัวขโมยทรัพย์สินขาหักจากการโหมวิ่งหนักและติดโควิดงานนี้สาวแอนเปิดใจในวงสัมภาษณ์ภาพยนตร์บัวผันฟันยับที่ช่อง3มาลีนนท์ขอให้การเริ่มต้นในวัย46มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาเพราะที่ผ่านมาเจอมาหนักมากจนถึงกับหลอนพร้อมอัปเดตคดีได้ของมั่นที่หวานใจเอทินพันธ์ให้คืนกลับมาแล้วและกำลังตามทรัพย์สินต่างๆทยอยกลับคืนมาเพิ่งผ่านวันเกิดมาเป็นยังไงบ้างมีมากข้ารู้สึกว่าเป็นวันเกิดที่แอนคงโดนมาเยอะปีนี้แล้วทุกคนอยากมาให้กำลังใจเป็นอะไรที่แอนก็ไม่คิดว่าวันนั้นเพื่อนๆจะมาคุณดิวปิ่นกมลมาลีนนท์เขาก็เลยอยากเอาคนที่แอนรักมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าบางคนเขาไม่ว่างหรือจังหวะที่มีการขยับวันไม่งั้นอาจจะเจอเพื่อนหลายคนกว่านี้หนุ่มๆก็ยกเค้กมาอวยพรใช่ค่ะมีพี่เจมจิรายุมีพี่หมากรินมาแล้วก็ไปเจอน้องนายนภัสไปยกเค้กให้กันที่โน่นก็ดีค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ทุกคนเหมือนอยากลูบหลังเราอยากทำให้เราอย่างน้อยวันนี้เป็นวันที่ยอมเราทุกอย่างให้เรามีความสุขก็ดีใจค่ะพี่เอทินพันธ์มีเซอร์ไพรส์อะไรไหมปีนี้นางไม่อวยพรอะไรแอนเลยนางเงียบไปเลยแต่นางซื้อของขวัญให้แล้วก่อนวันเกิดค่ะแต่ว่าไม่ได้อวยพรอะไรกันเยอะแยะมีแค่ว่าโทรหากันตอนแอนอยู่ที่โน่นแล้วก็โทรบอกเขาว่าเราถึงแล้วเขาก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์แค่นั้นค่ะจริงๆแอบหวังเซอร์ไพรส์ไหมไม่แล้วค่ะจริงๆอยู่มานานแล้วไม่ต้องเซอร์ไพรส์ก็ได้ก็เฉยๆแล้วเรามีอะไรให้ตัวเองไหมในวันเกิดปีนี้แอนซื้ออะไรให้ตัวเองหรือยังนะกำลังคิดอยู่แอนมีสิ่งที่อยากได้แอนอยากได้พวกเสื้อผ้าธรรมดานี่แหละไม่ได้เป็นของชิ้นใหญ่อะไรเครื่องประดับอะไรที่มันง่ายๆก็เป็นของผู้หญิงไม่ได้มีอะไรพิเศษหลังจากที่ผ่านเรื่องแย่ๆมาเป็นปีที่มีคนบอกว่า45คือปีชงเลข5ของทุกอย่าง25 35 45แอนก็เพิ่งรู้มันชงจริงๆแอนแบบโควิดขาหักโจรกรรมโหโดนทุกอย่างเลยเสียทรัพย์เสียบริวารครบๆเต็มที่อัปเดตคดีที่โดนขโมยยังตามของอยู่เลยวันนี้ต้องไปเจอทนายเพราะต้องมีการฟ้องร้องกันแล้วได้คืนมาเป็นบางส่วนที่เจรจาได้มีคุยกันได้เขาน่ารักมากมีดีเทลอะไรบางอย่างที่แอนยังบอกไม่ได้เอาเป็นว่าคุยแล้วแอนได้มาแล้วส่วนหนึ่งแต่มีบางส่วนที่ไม่ยอมก็ฟ้องมันก็ยังพัวพันอยู่ใครจะมาอยากขึ้นโรงขึ้นศาลแอนก็ไม่ได้ชอบพลังงานอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ว่ากันไปตามกระบวนยุติธรรมเราก็ถูกของเราก็ต้องมีความหวังกับความถูกต้องเราต้องเชื่อในกระบวนการยุติธรรมอยู่บ้างถ้าเราไม่เชื่อเลยเราก็หมดหวังที่จะต่อสู้แอนก็อยากสู้ดูสักตั้งถ้าสิ่งที่แอนทำมันสามารถเซตสแตนดาร์ดบางอย่างเพื่อดูแลคนที่โดนเอาเปรียบอย่างแอนหรือโดนทำร้ายแอนก็ดีใจแต่ก็ไม่รู้ท้ายที่สุดแอนจะเดินมาบอกไม่ได้หรือว่าแอนได้ว่าทุกคนอย่าหมดไปขอลองดูก่อนนะคะว่าจะได้หรือเปล่าเราหวังใหม่ว่าจะได้ครบไม่ครบหรอกถ้าบางอย่างมันไปหมดแล้วมันสูญสลายไปแล้วบางอย่างมันยังมีอยู่ก็เดี๋ยวค่อยๆตามไปไม่ทำใจแค่ที่เป็นเงินทำใจแล้วเพราะมันไปแล้วหายไปแล้วแต่ว่าที่เป็นของมันยังอยู่มันรอเราอยู่ให้เราไปเอาเขาคืนมาแหวนมั่นของมั่นได้คืนมาหรือยังอันนั้นเอาคืนมาแล้วค่ะอันนั้นต้องเอามาก่อนเป็นอันแรกเลยมันมีคนที่เข้าใจเรามันมีโรงรับจำนำที่เข้าใจกันเขารู้เขาทำธุรกิจเขาเข้าใจคุยกันแล้วต่างยอมรับความเสียหายทั้งคู่มันก็ดี
มีความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีตรงนี้อยู่บ้างแต่ก็ยังมีความวุ่นวายรออยู่เดี๋ยวต่อสู้ไปค่ะเป็นเรื่องของการตามของเรามากกว่าถามว่าเหนื่อยไหมมันเสียพลังงานมันไม่ดีบางทีเราเล่นละครเราต้องใช้อารมณ์ในการเล่นละครเราไม่อยากเอาอะไรมากวนใจตัวเองทำให้เราเล่นละครไม่ดีอะไรที่มันเป็นพลังงานลบๆเราก็ไม่อยากรับหรอกแต่มันเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องไปจัดการมันอยากจบให้เร็วที่สุดตอนนี้เริ่มกลับมาซื้อเก็บใหม่ไหมโนค่ะเข็ดแล้วไม่อยากดูแลอะไรแล้วเริ่มใหม่นี่แบบเอาสุขภาพเอาความสุขเอาเพื่อนเอาครอบครัวอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ก็ยังมีนะคะแต่ไม่มองเป็นการลงทุนอะไรแบบนั้นอีกแล้วคือแอนไม่ได้เป็นคนเด็กบ้าทรัพย์สินอย่างนั้นอยู่แล้วแต่แอนซื้อมาเพื่อลงทุนเพื่อแบ่งเช่นเราเก็บเงินสดเก็บบ้านเก็บที่ดินเก็บของเราก็แค่แบ่งตามเจตนาเราแบบนั้นก็ไม่คิดว่าส่วนที่เราแบ่งไว้มันจะหายไปฟังอีกด้านประธานไดมอนด์ฟู้ดแจงหมดกรณีออนอุมาโพสต์ตัดพ้อความคืบหน้ากรณีดราม่าวงการวอลเลย์บอลหลังจากออนอุมาสิทธิรักอดีตทีมชาติไทย1ใน7เซียนออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อโดยเปรียบชีวิตนักกีฬาเหมือนม้าแข่งที่ผ่านมาโดนปลดออกจากข้อต้องมารักษาอาการบาดเจ็บด้วยเงินตัวเองแต่ก็ไม่ไหวโดนกระแนะกระแหนตลอดก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายกลับมาเล่นกับทีมนครราชสีมาคิวมินซี่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำปี2566ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นล่าสุดนายเดชาสุวรรณประธานสโมสรไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสปอร์ตคลับออกมาเปิดใจครั้งแรกกับทีมข่าวสดกีฬาว่าต้องบอกก่อนว่าสโมสรวอลเลย์บอลในประเทศไทยจะต่อสัญญากับนักกีฬาปีต่อปีอยู่แล้วโดยเฉพาะนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์โดยในฤดูกาลที่ผ่านมาออนอุมามีสัญญากับทีมโดยตกลงจ่ายค่าเหนื่อยกว่า1ล้านบาทซึ่งออนอุมาซ้อมกับทีมได้เพียง1เดือนและลงแข่งขันได้เพียง1แมตช์เท่านั้นก่อนจะได้รับบาดเจ็บยาวต่อมาได้มีการพูดคุยตกลงยกเลิกสัญญาซึ่งออนอุมาเองก็รู้ตัวเองว่าไม่สามารถเล่นได้อีกแล้วตลอดฤดูกาลทำให้ทั้งสองฝ่ายยินยอมที่จะยกเลิกสัญญาตามข้อตกลงที่ตกลงกันโดยครั้งนั้นสโมสรตกลงจ่ายค่าเหนื่อยเกือบ1ล้านบาทตามข้อตกลงที่ตกลงในวันนั้นเพื่อเป็นการยกเลิกสัญญาต้องย้ำว่าเป็นการพูดคุยและตกลงร่วมกันไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดและทุกอย่างมีเอกสารยืนยันทางกฎหมายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกสัญญาการเซ็นสัญญาว่าจ้างหรือแม้กระทั่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทั้งหมดส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลของออนอุมานั้นเท่าที่ทราบเจ้าตัวมีประกันที่สามารถเบิกค่ารักษาอยู่แล้วเพียงแต่มีส่วนต่างเล็กๆน้อยๆซึ่งที่ผ่านมาแม้จะยกเลิกสัญญากันไปแล้วแต่สโมสรก็ยังจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้อยู่บางส่วนซึ่งตรงนี้มีหลักฐานเป็นการโอนทั้งหมดสามารถชี้แจงได้ในช่วงที่ออนอุมาออกมาโพสต์นั้นเป็นช่วงที่ผมเดินทางไปญี่ปุ่นกลับมาถึงไทยก็งงนิดหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาเรามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและค่อนข้างสนิทกันพอสมควรถึงขั้นพูดคุยเล่นกันผ่านไลน์ส่วนตัวและฝากซื้อของฝากหิ้วของราคาแพงๆได้แบบไม่มีปัญหาแต่พอเห็นโพสต์แล้วก็รู้สึกปวดหัวประธานสโมสรไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสปอร์ตคลับกล่าวต่อไปว่าส่วนสถานการณ์ในทีมตอนนี้ทุกคนเข้าใจปัญหาดีเนื่องจากได้ชี้แจงทำความเข้าใจไปทั้งหมดน้องๆทุกคนยังคงมุ่งมั่นกับการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงไม่มีใครติดใจหรืออยากจะยกเลิกสัญญากับทีมในเวลานี้แน่นอน